มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเริ่มวันนี้นะคะใบละ80บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อสลากดิจิทัลวันที่1กันยายน2565จนาจำนวน 1 0ล้าน3 2 3 0 0 0ใบาจากผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการสลากดิจิทัลนะคะ2646คนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังได้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2,565เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันหรือว่าจนกว่าจำนวนสลากดิจิทัลนะคะจะหมดลงค่ะ ซึ่งการขายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแล้วก็พื้นที่การขายให้ผู้ค้าในระบบนะคะโดยราคาสลากนะคะทุกใบราคา80บาทนอกจากนี้ยังให้ความสะดวกสบายผู้ซื้อสามารถค้นหาตัวเลขที่ต้องการได้ทั้ง6หลกักรวมทั้งจัดเก็บเป็นสลากรูปแบบดิจิทัลนะคะโดยที่สำนักงานสลากจะเก็บใบจริงไว้อย่างปลอดภัยค่ะ ครั้งนี้นะคะภาพรวมการถูกรางวัลวันที่16สิงหาคมซึ่งมีสลากจำนวน9.1ล้านใบาจากการตรวจสอบนะคะพบว่าผู้ถูกรางวัลที่1เพียงคนเดียวก็คือซื้อสลากชุด9ใบได้รับเงินรางวัล54ล้านบาทโดยครั้งนี้มีรางวัลรวม 1 2 8 8 6 1ใบนะคะจากจำนวนสลากทั้งหมด9.09ล้านใบมีคนถูกรางวัล6 1 2 3 6น่คนคิดเป็นเงินรวมรางวัลทั้งสิ้นนะคะ435 7 9 8 0 0 0บาทส่วนครั้งหน้านะคะ1กันยาย,ยนจะมีการนำสลากจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น10.32ล้านใบเท่ากับว่าผู้ซื้อสลากครั้งหน้าจะมีรุ้นรางวัลที่1ไม่ต่ำกว่า10-11ใบ คิดเป็นเงินรางวัลที่1รวมมากกว่า60-66ล้านบาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ